สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะชมข่าวภาค19นาฬิกากันนะครับรองนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังธรรมเชื่อว่าการดูแลกระทรวงการคลังของรองนายกรัฐมนตรีคงจะไม่มีปัญหาหากทุกคนมองถึงประโยชน์ของประเทศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการที่รองนายกรัฐมนตรีนายอํานวยวีระวันได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กํากับดูแลกระทรวงการคลังว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีรับทราบมาตลอดและพยายามที่จะปรับปรุงและเชื่อว่าเป็นผู้กํากับดูแลกระทรวงการคลังกับรัฐมนตรีจะมาจากต่างพรรคกันก็สามารถทำงานร่วมกันได้ส่วนจะรื้อฟื้นเรื่องนายเอกมลคีรีวัฒน์หรือไม่นั้นคงจะต้องดูข้อมูลที่ชัดเจนเพราะหลายฝ่ายยังเป็นห่วงในเรื่องนี้สำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นรองนายกรัฐมนตรียังแสดงความเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีกำลังดูอยู่ซึ่งคงต้องใช้เวลาอย่าไปเร่งรัดอะไรรัฐมนตรีจากพรรคชาติไทยและพรรคพลังธรรมแสดงความเห็นด้วยต่อที่กรณีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายอํานวยวีระวันดูแลงานด้านเศรษฐกิจว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์สุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พรรคชาติไทยกล่าวว่านายอํานวยวีระวันรองนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมที่จะดูแลด้านเศรษฐกิจเพราะจากการร่วมงานที่ผ่านมานายอํานวยได้แสดงให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถในการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศขยันและท่านมีความเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่ไปต่างประเทศด้วยกันไม่ว่าจะไปที่ WTO ไปประชุมทวิภาคีไปพบกับบรรดากรรมาธิการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยท่านมีความฉาดฉานมีความรู้เศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างดีและผมก็ไปกับท่านมาโดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับทางการงานเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเลยผมนึกชมท่านอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้งานจากท่านในเรื่องเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งครั้งนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจระหว่างประเทศซึ่งกำลังมีการแข่งขันที่เสรีแล้วก็การแข่งขันรุนแรงในโลกนี้นะฮะทางด้านนางสุดารัตน์เกยุราพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคพลังธรรมก็ได้กล่าวในเรื่องเดียวกันนี้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะรัฐมนตรีทุกคนต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วและนายอำนวยก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการคลังจึงเหมาะสมที่จะดูแลงานด้านเศรษฐกิจของประเทศทำงานให้มากขึ้นโดยซ้ำไปคงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือทุกคนก็ต้องมีแล้วมีรองนายกหรือว่าตัวนายกเป็นผู้กำกับอยู่แล้วก็เพียงแต่เปลี่ยนคนกำกับที่มีความรู้ความชำนาญด้านนี้โดยเฉพาะเท่านั้นเองแล้วทำไมไม่ให้ท่านอำนวยกำกับดูแลตั้งแต่แรกล่ะคะเรื่องนโยบายไม่ทราบค่ะต้องถามท่านนายกค่ะ